เรียกว่าตุมปล่อยธุรกิจกลางคืนของตัวเองทั้งหมดที่มีดีกว่าเพราะว่าต้องแต่ก่อนโควิดอะครับตุมจะมีทั้งร้านดนตรีสดนัวเนียบาร์ครับอยู่อารีที่เปิดให้คุณแม่ก่อนร้านแรกเลยแล้วตอนนี้กำลังจะเปิดตรง5แยกลาดพร้าวเป็นนาลาดพร้าวซึ่งจะเปิด20พฤศจิกายนนี้แล้วครับแล้วก็จะมีโฮสต์บาร์อีก1ร้านที่ท่าพระอะครับผมก็วันนี้ครับเพิ่งตัดสินใจว่าจะขายหุ้นทุกอย่างไม่เอาเลยก็คือธุรกิจกลางคืนก็คือจะยุติเลยใช่ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะคะจริงๆเอาเหตุผลหลักๆเลยนะครับคือหลังๆงานต่างประเทศตุ้มเยอะแล้วตุ้มมีแพลนที่จะเรียนภาษาเพิ่มครับอยากเรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มก็เลยคิดว่าแบบไม่มีเวลาหลังจากที่เราทำงานเสร็จอย่างเงี้ยกลับบ้านสี่ทุ่มเที่ยงคืนแล้วเราก็ต้องไปเข้าร้านตัวเองต่อกลับบ้านตีสามตีสี่คือแบบหลังๆตุ้มเข้าบ้านแล้วหมาเห่าตุ้มแล้วว่าหมาจำตุ้มไม่ได้แล้วอ่ะตุ้มก็เลยรู้สึกว่าเราก็สามสิบกว่าก็จริงเราก็ยังมีแรงก็จริงแต่ว่าเหมือนความสุขของเราณปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ที่อะโคจรแล้วครับมันเริ่มไม่สนุกแล้วไม่งั้นพี่ถามในแง่ของธุรกิจว่ามันน่าจะเปิดมามันไปได้สวยแค่ไหนจริงจริงมันไปได้นะครับแต่ถามว่ากำไรมากไหมคือโชคร้ายของตุ้มคือตุ้มเปิดตุ้มมาทำร้านกับเพื่อนๆตอนวันที่โควิดเข้าพอดีแล้วก็ประกาศล็อกดาวน์ด้วยมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ทำอะไรต่อเลยเป็นเวลาเป็นปีๆจนกระทั่งวันนี้พอเราเริ่มกลับมาเปิดได้ทุกอย่างอีกครั้งนึงครับแต่ว่าความต้องการของเราแล้วก็ความสนุกของเราในการทำมันเปลี่ยนไปเยอะชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปเยอะมากมันก็เลยทำให้ตุ้มรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ฝืนดีกว่าครับเพราะหลังจากที่เราเกิดเหตุการณ์แล้วเรากลับมาจับธุรกิจกลางคืนหลายตัวใช่ครับมันได้กำไรมาหรือว่ามันได้จริงจริงมันได้กำไรนะครับมันได้กำไรอะไรที่มันไม่ได้กำไรเราไม่ฝืนเปิดมาได้ถึง3ปีหรอครับมันได้กำไรแน่นอนแล้วมันมีหุ้นส่วนอีกหลายคนที่อยากจะไปต่อกับตูมตูมต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วตูมก็ต้องขอกราบขอโทษจริงๆว่าตูมคงไปต่อกับธุรกิจกลางคืนณปัจจุบันไม่ได้แต่เผอิญตูมยังเหลืออีกที่อีกหนึ่งที่ที่ตูมแบบล็อกไว้นั่นก็คือแถวโซนทองหล่อตูมก็น่าจะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารเป็นร้านส้มตำอะไรไปตามสไตล์ตูมเลยครับก็คงไม่ได้ทำเป็นร้านเหล้าแล้วครับเมื่อกี้อะครับเดินเมื่อกี้ปุ๊บไม่ใช่วันนี้เพิ่งประชุมกันว่าแบบคือจริงๆอะ3ปีที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทั้งร้านนัวเนียทั้งร้านณลาดพร้าวแล้วก็ทั้งแอสนายครับเขาก็รอคิวที่ตูมจะไปแกรนด์โอเพนนิ่งให้เขาซึ่งตูมก็ผัดแล้วผัดอีกคิวเราไม่ได้ด้วยทีนี้ตูมก็เลยตัดสินใจแล้วว่าตุ้มออกมาจากทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วก็ให้ทุกอย่างมันรันไปเพราะว่าลูกค้าเขาก็เริ่มมีแล้วแล้วก็หุ้นส่วนท่านอื่นๆเขาก็รออยากทำงานกันแล้วตุ้มก็เลยคิดว่าตุ้มไม่ศักยภาพตุ้มอาจจะไม่เหมาะสมก็เลยถอนออกมาครับอ้าวแล้วหุ้นส่วนเขาไม่ตกใจกันหรอการตัดสินใจที่แบบตุ้มยังไม่ได้บอกใครนี่บอกพี่ก่อนก็ถ้าหุ้นส่วนดูอยู่ก็ฝากบอกตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเยอะระดับนึงเลยคือตุ้มบอกไปในไลน์กลุ่มแล้วสำหรับเฮดใหญ่ๆอะครับแต่ว่าบอกยังเป็นทางการเลยว่าตอนนี้ดีเจมาตูมไม่ได้มีธุรกิจกลางคืนแล้วนะครับเพราะว่าตูมเอาเวลาไปนอนดีกว่าครับถ้าแต่ทำธุรกิจกลางคืนแล้วมันก็เรียกสูญเสียอะไรไปบ้างไหมตัวเราอันดับแรกคือสุขภาพครับคือต้องยอมรับว่าตูมเป็นคนที่ทำอะไรตูมทำจริงนะเวลาตุ้มทำร้านกลางคืนอ่ะตุ้มก็ต้องเข้าจริงๆคือไม่ใช่ไปบอกว่าร้านมาตุ้มแต่ตุ้มไม่เคยเข้าเลยตุ้มขึ้นเวทีจริงๆตุ้มไปเป็นพิธีกรบนเวทีตัวเองจริงๆคือเราเอาตัวเอาไปอยู่จุดนั้นจริงๆแต่ว่าพอเราต้องจัดรายการเช้าอย่างเงี้ยแล้วเรากลับบ้านตีสามตีสี่อะไรเงี้ยตุ้มไม่ได้เจอแม่เป็นเดือนเลยครับตั้งแต่ตุ้มเปิดร้านเนี่ยตุ้มก็เลยรู้สึกว่าตุ้มชีวิตพาร์ทกลางคืนตุ้มหายไปเพราะต้องไปอยู่กับงานมันก็เลยรู้สึกว่าเราร้อนเงินขนาดนั้นเลยเหรอวะมันก็มาถามตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งก็ร้อนแหละแต่ก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดที่เราจะต้องให้ร่างกายเราต้องเปิดเจ็บป่วยอะครับตุ้มก็เลยช่วงนี้ออกกำลังกายก็เลยคิดว่าให้เลือกเอาเลยระหว่างเราจะออกกำลังกายแล้วหยุดแอลกอฮอล์กับเปิดเต็มที่กับมันกลางคืนแล้วก็สนุกสนานเต็มที่เลยตุ้มเลือกพาสุขภาพก็เลยตัดออกครับจริงๆตุ้มจะเป็นเหมือนที่สวยสองคนไหมกับน้องแม็กน้องแม็กกับพี่พอลไอ้หนูคืออันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ตุ้มไม่ค่อยอยากจะแบบคือมีคนเตือนตุ้มเยอะว่าที่ตรงนั้นมันอาถรรพ์ใครทําก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆตุ้มตอนที่ตุ้มทํามาโอเคมันก็อาจจะมีเรื่องที่จับโจรที่ร้านมันก็อาจจะเป็นหนึ่งอาถรรพ์เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวมันเรื่องของความเชื่อครับเพราะว่ามันมีคนที่เจ็บป่วยจากการลงร้านนี้เยอะมากหมายถึงว่าป่วยเป็นโรคประจำตัวป่วยแบบไม่รู้อยู่ๆก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ป่วยแต่ว่าส่วนตัวแล้วว่าตุงเป็นคนรักสุขภาพมากหลังๆตุงก็เลยไม่ค่อยได้เจ็บป่วยกับเรื่องพวกนี้ตุงก็เลยไม่ได้มองว่ามันเป็นอาถรรพ์แต่ว่ามันเป็นจังหวะดีกว่าครับมันเป็นจังหวะดีกว่าการที่เราหยุดธุรกิจกลางคืนหมดเพราะเราจะไปทำอะไรตูมตั้งใจเรียนภาษาต่อเพราะว่าตอนนี้หลังๆตูมเริ่มมีงานที่ประเทศเวียดนามเข้ามาระดับนึงอะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็สนุกสนานกับการไปทำงานที่ต่างประเทศก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราสื่อสารภาษาเขาได้เล็กๆน้อยๆอาจจะเรียนวันละชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนนอนอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าไปทุ่มเททางด้านเรียนภาษา